จ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีณวัดสายสุวพันธ์เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วัดภาวนาเกาลูนจัดงานบุญพิธีบุพเพเปตพีออนไลน์เนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน6โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook แฟนเพจวัดภาวนาเกาลูนติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีณวัดสายสุวพันธ์เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ค่ะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระศรีรัตน์โชติรัตโนประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนายธีรพัฒน์เรืองโรจน์ผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานีได้น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือแท่นสบายมือชิลแฮนด์อุโมงค์แอนตี้โควิด-19 และผักบุ้งปลอดสารพิษจำนวน200กิโลกรัมผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองสู้ภัยโควิด-19 ของวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแด่โรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสายสุวพันธ์ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพและพระครูวิวิฒกิจจาธรเจ้าคณะตำบลคลอง4เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดมเมตตาเป็นเนื้อนาบุญรับถวายสำหรับผักปลอดสารพิษที่น้อมถวายในครั้งนี้เป็นผลผลิตที่เกิดจากการที่วัดพระธรรมกายโดยความร่วมมือของมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกดำเนินการปรับเปลี่ยนทุ่งสวรรค์ตะวันใสทุ่งดอกไม้สีชมพูน้อมบูชาพระรัตนตรัยในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารเมื่อช่วงต้นปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาให้เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์โดยปลูกผักสวนครัวรวมกว่า20ชนิดเน้นปลอดจากสารเคมีเพื่อพึ่งพาตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เป็นวัตถุดิบในการจัดทำภัตตาหารน้อมถวายแด่คณะสงฆ์สามเณรพร้อมจัดตั้งโรงทานให้แก่พุทธบริษัทญาติโยมภายในวัดพระธรรมกายณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นประจำทุกวันและณสภาธรรมกายสากลในวันอาทิตย์นอกจากนี้ได้จัดสรรผลผลิตตามความพร้อมและความเหมาะสมเพื่อน้อมถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญและส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านเจ้าคณะจังหวัดนะคะแล้วก็คณะสงฆ์นะคะจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะนะคะที่ได้นำเอาถุงยางชีพนะคะเป็นข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการต่างๆแล้วก็โรคการระบาดของโรคโควิดด้วยนะคะซึ่งโรคระบาดตรงนี้มันก็กระทบไปหมดนะคะทั้งประชาชนคนไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกอีกทางนึงนะคะที่จะบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นนะคะให้กับคนที่อยู่ในความยากลำบากนะคะในการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นะคะของโลกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระยะเวลาเกือบ100ปีนะคะตรงนี้ก็ต้องกราบสาธุนะคะแล้วก็อนุโมทนานะคะแล้วก็ดีใจนะคะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์นะคะก็ซาบซึ้งนะคะที่ว่าเมื่อติดต่อประสานงานมาปุ๊บเนี่ยท่านเจ้าคณะท่านเมตตาเลยนะคะไม่ต้องให้เราได้รอว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนนะคะก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นที่พึ่งนะคะในยามตกทุกข์ได้ยากจริงๆค่ะที่ทางหลวงพ่อจังหวัดได้เมตตานะคะให้กับพวกเราเนี่ยก็ถือว่ามากเลยทีเดียวนะคะจากที่เราขอท่านเนี่ยให้ท่านได้เมตตาเพียงที่ว่าให้พอได้มีให้กับคนที่ตกทุกข์ได้เอามาให้เนี่ยท่านดูแลจนแม้แต่อาหารกล่องตอนเย็นด้วยนะคะแล้วก็มีผักมาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ารู้สึกว่าปลื้มค่ะแล้วก็ได้เยอะมากค่ะเราเมื่อมีความเดือดร้อนไม่ว่าจะทุกกายทุกใจนะคะศาสนานะคะสถาบันศาสนาก็ยังคงเป็นที่พึ่งเป็นแรงใจค่ะขอบคุณค่ะสื่อมวลชนนำเสนอข่าววัดพระธรรมกายถวายแอลกอฮอล์แก่วัดพร้อมทั้งมอบแก่โรงพยาบาลสถาบันการศึกษาสำนักต่างๆอาทิแนวหน้าFacebook แฟนข่าวปทุมธานี Talk New Online Facebook The Sender Facebook ปทุมธานี News Thai Reference และสำนักข่าวข่าวราชการเป็นต้นได้นำเสนอข่าวที่วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้ถวายแอลกอฮอล์แก่วัดต่างๆพร้อมทางมอบแอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลสถาบันการศึกษารวมกว่า 21,000 ชุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการเสนอข่าวของสื่อมวลชนในครั้งนี้นับเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีที่การแบ่งปันนี้ถูกนำเสนอสู่สาธารณชนค่ะพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาพระครูสังครักษ์มานพอัคคมานโวประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริเวณโดยรอบศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาตำบลพุทธเหล่าอำเภอบางปะหันโดยได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลพุทธเหล่านำเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยเงินสดไปมอบให้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารและพระเมธีวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการที่คณะสงฆ์มอบทานน้ำใจแก่ประชาชนนะคะประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์เป็นผู้แทนสาธุชนผู้ใจบุญได้มอบไข่อิ่มบุญปันน้ำใจสู้ภัยโควิดให้กับชาวบ้านณบ้านหนองบัวจังหวัดยโสธรค่ะสำหรับบรรยากาศปลื้มๆในกิจกรรมมอบไข่อิ่มบุญปันน้ำใจสู้ภัยโควิดจำนวนกว่า200แผงณบ้านหนองบัวตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยครั้งนี้มีพระอาจารย์สุภราชัยสุรสักโกด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์เป็นผู้แทนผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบริจาคไข่มาในครั้งนี้นำไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19ซึ่งชาวบ้านที่มารับมอบไข่อิ่มบุญในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมาก
ที่มีพระสงฆ์ได้มามอบสิ่งของมอบกำลังใจในยามลำบากเช่นนี้และชาวบ้านได้อนุโมทนาบุญพร้อมทั้งขอบคุณไปยังผู้ใจบุญทุกท่านที่มีส่วนในการบริจาคในครั้งนี้ด้วยค่ะคณะศรัทธาสาธุชนในจังหวัดระนองได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ออนอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยมีพระครูสังฆรักษ์ปีดาธีรกุโลประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดเองพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสบายตามหลักวิชาในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้พูดคุยกับสาธุชนถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันขอให้ทุกท่านตระหนักแต่ไม่ตระหนกซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธและยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้รวมทั้งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จัดไม่ได้เหมือนเช่นเคยนะคะโดยในวันนี้ค่ะทางทีมข่าวบุญนิวส์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระครูปลัดธนฤทธิ์คุณิธิโกประธานสงฆ์ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางซึ่งท่านได้เมตตากล่าวถึงการปรับตัวปรับใจของพระภิกษุสามเณรรวมทั้งญาติโยมในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้นะคะกับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยในช่วงข้อคิดโควิด-19 ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข้อคิดโควิด-19 กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยนะครับคุณผู้ชมครับจากในยุคปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับทำให้เราต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่หัวใจของเรานั้นไม่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในส่งเสริมศีลธรรมตามจังหวัดต่างๆจึงมีการสนทนาธรรมร่วมกันแล้วก็จะได้รับฟังข้อคิดในช่วงนี้กันนะครับวันนี้ครับเราจะไปพบกับพระอาจารย์นะครับพระครูปลัดธนฤทธิ์คุณิธิโกครับประธานสงฆ์ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางครับกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับเจริญพรอาจารย์ครับที่ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับในช่วงนี้ความเป็นอยู่หรือว่าเสนาสนะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับพระอาจารย์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของความเป็นอยู่ก่อนเนาะก็มีพระภิกษุสามเณรไม่ได้ออกบิณฑบาตครับเพราะว่าทางพื้นที่นี้เขาขอมดในการออกรับบาตรก็เราก็เลยมีการปรับความเป็นอยู่ก็คือครับขอบคุณนะเป็นรายเดือนเลยบอกบุญให้กับทั่วไปเนาะสามารถร่วมบุญได้เป็นกองก็ตามศรัทธาของแต่ละคนก็จะจองมาแล้วเราก็จะทำอาหารเลี้ยงครับพระภิกษุสามเณรและสาธุชนด้วยก็คือโยมเจ้าหน้าที่น้องๆอาสาที่ทำงานอยู่กับคุณของเราก็สามารถอยู่ได้แล้วทีนี้เรื่องของเสนาสนะเนี่ยครับพระอาจารย์ตอนนี้มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไหมครับเห็นบอกว่าล่าสุดมีการสร้างสระน้ำด้วยครับอ๋อมีก็ในช่วงนี้ก็เลยขุดสระอันนี้เป็นสระที่ขนาดย่อมๆก็คือขนาด4เมตรคูณ4เมตรลึก1เมตร50เซนติเมตรตรงหน้าศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความร่มเย็นขึ้นแล้วก็สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าก็จะกะให้มีน้ำแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นในการรองรับน้ำยามภัยแล้งเนี่ยครับก็สามารถรองรับน้ำแล้วก็ที่มีงานเวลาเราจัดงานเวลามีศรัทธาหรือชนมาใช้น้ำเยอะๆจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำซึ่งเราสามารถจุน้ำได้จำนวนถึง 20,000 กว่าลิตรในที่เราในการที่คิดจะทำไว้รองรับในวันข้างหน้าแบบเป็นการปรับภูมิทัศน์ด้วยเรื่องความเป็นอยู่เพื่อให้ความสวยงามเข้ากับลักษณะของความสัปปายะกับบวกของความสบายใจเนาะเพราะว่ามาแล้วเห็นน้ำก็ชื่นใจหน่อยครับเพราะปกติแล้วใครมาลุ่มน้ำฝางจะถามว่าไหน
ไม่เห็นน้ำอยู่ตรงไหนเลยไม่มีไหนลุ่มน้ำอยู่ตรงไหนซึ่งของเราอยู่บนเนินนะก็เลยมีเหตุทำไว้แต่ว่าการก่อสร้างครั้งนี้เนี่ยเราใช้แรงของสามเณรของพระภิกษุกันเองเราทำกันเองใช้มือทำกันไม่ได้จ้างทำก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ที่เราเก็บไว้อยู่ส่วนที่ขาดเหลือก็บอกบุญมากครับในช่วงนี้พระอาจารย์เนี่ยได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างฮะโดยเฉพาะช่วงหยุดใจชนะภัยโควิดในช่วงนี้เนี่ยครับพระอาจารย์ได้มีการให้ธรรมะกับบุคลากรในทุดงหรือว่าให้กับสาธุชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์เจริญพรส่วนเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่ก็เน้นอยู่เพราะว่าอย่างน้อยก็ขอสมาชิกในองค์กรทุกท่านทั้งพระทั้งเณรแล้วก็โยมขอวันละ2ชั่วโมงขั้นต่ำนะแต่มาภาพก็3ชั่วโมงต่อวันสาธุครับแล้วก็จัดรอบตามความสบายที่พอสะดวกแล้วก็มีการรับบุญผสมด้วยส่วนของธรรมะเนี่ยอาจารย์จะให้ธรรมะกับสามเณรแล้วก็ชุดโยมที่มาทำพัฒนาหารตอนเช้าจะให้ธรรมะวันละข้อเอาธรรมะความจริงให้เขาอยู่ได้กับความจริงในปัจจุบันว่าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะดึงมาเป็นธรรมะแล้วก็ไปเอาบทเรียนในธรรมะต่างๆในพระไตรปิฎกของญาติโยมมะเณรเพราะว่าเป็นการฝึกเข้าไปก็อย่างเรื่องผลของการปฏิบัติธรรมเนาะครับถามว่าแล้วเป็นยังไงมั่งมีปรากฏการณ์หรือว่ามีประสบการณ์อะไรครับก็มีนะทั้งพระเราก็มีว่าอาจารย์นิ่งมากขึ้นครับนั่งยาวๆนะอันนี้ก็มีนะพระนะส่วนสามเณรนี่ก็เคยมีสามเณรที่เพิ่งบวชใหม่แต่ว่าเคยบวชอยู่ในโครงการหมื่นลูกของปีที่แล้วปีนี้มาบวชเรียนอยู่เราพาเพิ่มอีก2รูปเณรเราตอนนี้มีทั้งหมด4รูปก็ปฏิบัติธรรมถือว่าดีนิ่งขึ้นแล้วก็เขานั่งได้เขามีความรู้สึกเขามีประสบการณ์มาพยายามจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าวันนี้ดียังไงวันนี้ดีก็ถือว่าดีขึ้นส่วนของญาติโยมที่เคยเข้ามาในช่วงของเกิดภัยโควิดเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยกันเราก็เลยมีโอกาสแนะนำการปฏิบัติธรรมอันนี้คือคนนอกคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมแบบในแบบของเราเลยก็เลยเชิญชวนแล้วก็ลองสอนนั่งก็ปรากฏว่าเขาก็มีผลปฏิบัติธรรมก็คือตัวห่าง ตัวปิติน้ำตาไหลโอ้ยดีใจเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นอันนี้คือคนใหม่เลยเหรอครับเพิ่งมาที่ทุดงเหรอครับพระอาจารย์คนใหม่สาธุตามผู้นำบุญเก่ามาครับผู้นำบุญตัวนามว่าอยากจะมานานๆแล้วไม่ได้มาจริงบังเอิญนะเคยทำงานเป็นครูแล้วก็เคยได้ยินครับมุทนาบุญด้วยกับพระอาจารย์แล้วก็ทีนี้ครับพระอาจารย์ในช่วงคำถามข้อสุดท้ายครับจากวิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับหลายคนมีความทุกข์ใจเหลือเกินครับพระอาจารย์อยากได้ข้อคิดในช่วงข้อคิดโควิด-19 นะครับโดยเฉพาะข้อคิดข้อธรรมอยากให้พระอาจารย์ได้ชี้แนะหนทางนะครับจะทำยังไงให้คลายจากความทุกข์ได้บ้างครับพระอาจารย์ครับที่เจริญพรข้อคิดข้อธรรมที่อยากจะฝากถึงญาติโยมทุกท่านในช่วงของวิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือภัยในเรื่องของการเกิดโรคติดต่อมันเป็นความทุกข์ที่ทุกคนมุ่งเลยว่ากลัวเกิดความหวาดกลัวเกิดขึ้นอาตมาภาพหรือว่าพระอาจารย์ก็อยากจะให้ธรรมะไว้ลองไปสะกิดใจดูว่าเราย้อนไปดูพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผ่านวันวิสาขะที่ผ่านมานี่เองก็คือเป็นวันที่ท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานครับตอนที่ท่านตรัสรู้อะไรก็เลยไปดูธรรมะข้อนี้ว่าท่านตรัสรู้อริยสัจ4นะเพราะนั้นเราจึงมาดูกันว่าอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคว่าท่านทำยังไงเพราะถ้าเรายังไปจมอยู่ในความทุกข์หรือว่าหวาดความหวาดกลัวภัยเศรษฐกิจภัยเกี่ยวกับโลกที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปดูเราไปตรวจตาเราไปหาก็คือสมุทัยเหตุที่มันเกิดขึ้นเราป้องกันเหตุมีการใส่แมสนะมีการทำเรื่องของความสะอาดที่เกิดขึ้นทั้งที่อยู่อาศัยทั้งกายทั้งการสุขลักษณะต่างๆตามที่ทางบ้านเมืองเขาได้บอกกฎกติกาออกมาทางสาธารณสุขเราก็สามารถที่จะไปขจัดภัยที่จะเกิดขึ้นเหตุที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เมื่อเรารู้หนทางที่มันเกิดขึ้นเหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยังมีทางดับที่ท่านได้บอกไว้แล้วก็ค
็คือเราปฏิบัติตามอย่างจะแบบตามปฏิบัติให้มันเป็นกิจเป็นปกติเป็นนิสัยไปเลยมันก็จะดีขึ้นไม่เกิดความเครียดหรือว่าเกิดความว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำนี่คือการบังคับและสุดท้ายผลที่ออกมาก็คือเราก็ปลอดภัยจากโรคนี้เนาะปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้นนี่เราก็ผ่านกันมาได้ระยะเกือบ2เดือนแล้วที่เกิดเหตุขึ้นก็ถือว่าก็เลยบอกญาติโยมเนี่ยลองไปดูตัวนี้ละกันว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปดูเองแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขได้ยังไงฉบับที่ว่าเราทำได้ไม่เดือดร้อนตัวเราทำได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือเราบอกไปก็คงได้เทียบเทียงธรรมะเล็กๆน้อยๆให้ญาติโยมแล้วก็เสริมธรรมะข้ออื่นๆในความเป็นจริงในการให้กำลังใจในการทำมาหากินเศรษฐกิจต่างๆส่วนถ้าตรงไหนใครไม่ขาดหรือยังไงเนี่ยทางเราหยิบยื่นช่วยกันได้เราก็ทำก็บอกเจริญพรก็ยังมีอำเภอที่อยู่ข้างเคียงคณะสงฆ์อำเภอได้จัดในการที่จะเอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้กับญาติโยมที่ครับอันนี้ญาติโยมที่เราถิ่นเราก็ได้มีการส่วนช่วยเหลือเราก็เอาของข้าวสารอาหารแห้งของเราที่ตักหาแล้วเราเลยเก็บไปดูกะว่าจะเอาไปใช้ตอนบวชสามเณรแต่สามเณรตีนี้เราไม่ได้จัดเราก็เลยเอาส่วนนี้เอาไปสมทบกับคณะสงฆ์อำเภอแม่อายโอ้สาธุแจกตามบ้านเกือบ200ครัวเรือนก็โมทนาบุญเนาะโอ้สาธุครับก็มีการทำตามพระดำรินะครับของสมเด็จพระอัยยมงคลคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็กราบโมทนาบุญนะครับกับพระอาจารย์พระครูปลัดธนฤทธิ์ครับคุณนิติโกครับประธานสงฆ์ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของข้อคิดโควิด-19 นะครับสิ่งสำคัญคือเราได้ดำเนินตามรอยแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการนำธรรมะครับข้อของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับจะทำให้เราได้พ้นจากความทุกข์และพบความสุขที่แท้จริงโดยเฉพาะการหยุดใจที่กลางตัวหยุดใจชนะภัยโควิดนะครับและในช่วงนี้ผมรณกรอุ่นกำชัยลาไปก่อนครับขอกราบมุทนาบุญและสวัสดีครับคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะไปติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดสิงห์บุรีอันดับ7จังหวัดนครราชสีมาอันดับ8จังหวัดชลบุรีอันดับ9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับ10จังหวัดกำแพงเพชรส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง14อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง7อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวง11คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะคุณปริชาติกรเกตก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วง World News ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศไปกันที่วัดโทนาเกาลูนเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะที่นั่นได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีออนไลน์นะคะเนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน6ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage ของวัดโทนาเกาลูนค่ะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดภาวนาเกาลูนเมืองฮ่องกงได้จัดงานบุญพิธีบุพเพตัพพลีออนไลน์เนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน6โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook แฟนเพจวัดภาวนาเกาลูนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้กราบอาราธนาพระมหาภูริวัตรญาณวิชโชเป็นประธานนำคณะสงฆ์และสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่จะได้สวดมนต์บทรัตนสูตรและบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมกับประกอบพิธีบุพเพตัพพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติและนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาแสดงธรรมพร้อมกับอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาที่ได้ร่วมกันทำบุญสร้างวัดภาวนาเกาลูนเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะทำให้สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวกันอย่างมากมายซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเองก็ต้องก้าวไกลไปอีกขั้นนะคะโดยพระมหานิกรสุทธรัตโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะท่านได้จัดรายการสนทนาแบบสุขยุคโควิด-19 ผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาพระมหานิกรสุทธรัตโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเจ้าอาวาสวัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรียได้จัดรายการสนทนาแบบสุขยุคโควิด-19 ผ่านทางวัดพระธรรมกายบาวาเรียแฟนเพจโดยทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ในรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเชื่อมเนื้อหาไปยังเรื่องราวกฎแห่งกรรมการส่งผลของบุญและบาปจากการสนทนาธรรมของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนนั่นก็คือพระนาคเสนและพระยามิลินซึ่งเรื่องราวในวันนี้เป็นการเผยแผ่และนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาก้าวไกลไปอีกขั้นด้วยการประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัตถุปมสูตรพระองค์ตรัสว่าจิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาแต่เมื่อจิตไม่เศร้าหมองมีจิตผ่องใสสุคติก็เป็นอันหวังได้อวิชชาคือความมืดมนของชีวิตที่ห่อหุ้มใจของเราไว้ทำให้กำหนดเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ถูกต้องเหมือนเดินเข้าไปสู่อุโมงค์มืดๆไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันทำให้กำหนดจุดหมายปลายทางไม่ได้โดยเฉพาะในขณะกำลังจะหลับตาลาโลกหากชีวิตไม่พบแสงสว่างแห่งบุญกุศลเป็นเครื่องนำทางชีวิตก็ดำดิ่งไปสู่ความมืดมิดจมลงไปสู่อบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกแต่ถ้าใครสั่งสมบุญเป็นประจำใจเกาะเกี่ยวอยู่กับพระรัตนตรัยอยู่กับสิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์และความดีผลแห่งความดีและความเลื่อมใสจะเป็นเหตุให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เสวยสุขอันเป็นทิพย์ในความเป็นจริงของชีวิตหลายๆคนเคยผิดพลาดพลั้งเผลอไปทำบาปอกุศลแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดแม้ครั้งเดียวก็อาจจะทำใหเราพัดตกลงไปสู่อบายภูมิได้สิ่งนี้มีอะไรเป็นเหตุความสงสัยเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่กรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้เกิดในทุกขติจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงของโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะแต่ยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนไม่เคยว่างเว้นในการสร้างบุญสร้างบารมีและยังคงสั่งสมบุญร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันผ่าน Facebook Live ของแต่ละศูนย์นับเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงามค่ะในการไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งพระพุทธศาสนาสำหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะThank you.
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวบุญใสๆจากบุญนิวส์ที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube Channel บุญนิวส์ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับชมบุญนิวส์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นช่วงนี้ดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ